ตอนนี้ภาพจำของแฟนบอลส่วนใหญ่ยังคงมองว่าอองเดอูนาน่าผู้รักษาประตูทีมชาติเคมรูนของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเป็นในด่านจอมเฟื่องฟ้าอยู่ดีแม้จะมีจังหวะเซฟสวยๆให้เห็นกันมากขึ้นแต่ไม่สามารถลบล้างวีรกรรมที่เคยเล่นพลาดจนนำไปสู่การเสียประตูแบบง่ายๆอยู่เป็นประจำและยังคงพร้อมโชว์จังหวะที่ควรจะรับลูกฟุตบอลได้แบบง่ายๆแต่กลับทำให้เป็นเรื่องยากได้ตลอดเลยด้วยจริงโดนสอยตะข่ายในศึกพรีเมียร์ลีกฤดูกาลนี้แบบเกินครึ่งร้อยมากกว่า50ลูกเลยทีเดียวแต่ตัวเลขดังกล่าวยังคงเป็นรองพวกในด่านรุ่นพี่ที่ได้ผ่านการยิงเฝ้าเสาในเกมลีกสุดๆเมืองผู้ดีมาก่อนเพราะมีหลายๆคนเคยโดนยิงประตูจนพุนในแบบที่ติดโผในด่านที่เสียประตูมากที่สุดต่อในฤดูกาลในศึกพรีเมียร์ลีกเหมือนอย่าง10รายชื่อดังต่อไปนี้เลยเริ่มเปิดกันด้วยอันดับ10มี2คนนั่นก็คือนิวเอเทลิชนายทวารทีมชาติฟิลิปปินส์ของเบอร์มิงแฮมได้ฝากผลงานเอาไว้เมื่อตอนสมัยที่ยิงเฝ้าเสาให้คาร์ดิฟฟ์ในช่วงฤดูกาล 2018-2019 และลูคัสฟาเบียนสกี้นายทวารชาวโปแลนด์ของเวสต์แฮมได้ฝากผลงานเอาไว้เมื่อตอนสมัยที่ยิงเฝ้าเสาให้กับสวอนซีในช่วงฤดูกาล 2016-2017 โดยทั้งคู่เสียประตูคนละ69ลูกเท่ากันพอดีส่วนอันดับ9เป็นของเควินมิลเลอร์อดีตนายด่านชาวอังกฤษได้ฝากผลงานเอาไว้เมื่อตอนสมัยที่ยิงเฝ้าเสาให้กับคริสตัลพาเลซโดยเสียประตูในช่วงฤดูกาล 1997-1998 ไปทั้งหมด70ลูกไปต่อกันที่อันดับ8นั่นก็คือเวนเฮนเนสซี่นายทวารทีมชาติเวลของนอตติงแฮมฟอร์เรสต์ได้ฝากผลงานเอาไว้เมื่อตอนสมัยที่ยิงเฝ้าเสาให้กับวูลแฮมป์ตันโดยเสียประตูในช่วงฤดูกาล 2011-2012 ไปทั้งหมด71ลูกตามด้วยอันดับ7นั่นก็คือเวสต์โฟร์เดลลิงแฮมนายทวารชาวอังกฤษของเชฟฟิลด์ยูไนเต็ดซึ่งยังคงยืนเฝ้าเสาเป็นมือหนึ่งในช่วงฤดูกาลนี้และเสียประตูไปแล้ว72ลูกแถมยังมีโอกาสโดนสอยตะข่ายเพิ่มได้อีกด้วยเพราะว่าซีซั่นนี้ยังแข่งขันกันไม่จบนั่นเองสำหรับอันดับ6มีมากถึง3รายไล่ตั้งแต่นิวซูดูแวนอดีตนายทวารชาวอังกฤษได้ฝากผลงานเอาไว้เมื่อตอนสมัยที่ยูเฟ่าสังกับวิมเบอร์ดันในช่วงฤดูกาล 1999-2000 โรเบิร์ตกรีนอดีตนายทวารทีมชาติอังกฤษได้ฝากผลงานเอาไว้เมื่อตอนสมัยที่ยูเฟ่าสังกับนอริชในช่วงฤดูกาล 2004-2005 และเดวิดมาร์แชลนายทวารชาวสกอตของฮิเบอร์เนียนได้ฝากผลงานเอาไว้เมื่อตอนสมัยที่ยูเฟ่าสังกับคาร์ดิฟฟ์ในช่วงฤดูกาล 2013-2014โดยทั้ง3คนดังกล่าวเสียประตูคนละ73ลูกเท่ากันพอดีเลยขณะที่อันดับ5เป็นของแซมจอห์นสโตนนายทวารชาวอังกฤษของคริสตัลพาเลซได้ฝากผลงานเอาไว้เมื่อตอนสมัยที่ยิงเฝ้าเสาให้กับเวสต์บอมบิชโดยเสียประตูในช่วงฤดูกาล 2020-2021 ไปทั้งหมด74ลูกส่วนอันดับ4เป็นของพอลโรบินสันอดีตนายทวารชาวอังกฤษได้ฝากผลงานเอาไว้เมื่อตอนสมัยที่ยิงเฝ้าเสาให้กับลีดส์ยูไนเต็ดโดยเสียประตูในช่วงฤดูกาล 2003-2004 ทั้งหมด75ลูกไปต่อกันที่อันดับ3เป็นของโทมัสคามินสกี้นายทวารชาวเบลเยียมของลูตันทาวซึ่งยังคงยืนเฝ้าเสาเป็นมือหนึ่งในช่วงฤดูกาลนี้และเสียประตูไปแล้ว77ลูกแถมยังมีโอกาสโดนสอยตะข่ายเพิ่มได้อีกด้วยเพราะว่าซีซั่นนี้ยังแข่งขันกันไม่จบนั่นเองตามด้วยอันดับ2มี2คนนั่นก็คือเคฟฟอร์เรสต์อดีตนายทวารทีมชาติแคนาดาได้ฝากผลงานเอาไว้เมื่อตอนสมัยที่ยืนเฝ้าเสาให้กับอิชวิดในช่วงฤดูกาล 1994-1995และไบอันยันเซนอดีตนายทวารชาวเดนมาร์กได้ฝากผลงานเอาไว้มาตอนสมัยที่ยืนเฝ้าเสาให้กับเบอร์ลี่ในช่วงฤดูกาล 2009-2010 โดยทั้งคู่เสียประตูคนละ78ลูกเท่ากันพอดีปิดท้ายด้วยอันดับ1นั่นก็คืออีลานเมสซิเย่นายทวารชาวฝรั่งเศสซึ่งยังคงสมบูรณ์เป็นมือหนึ่งให้กับลีดส์ยูไนเต็ดและได้ฝากผลงานโดนยิงประตูมากที่สุดในศึกพรีเมียร์ลีกตอน1ซีซั่นเมื่อช่วงฤดูกาล 2021-2022 ด้วยจำนวน79ลูกเลยทีเดียวนี่คือ10ในด่านที่เสียประตูมากที่สุดต่อ1ฤดูกาลในศึกพรีเมียร์ลีกและมีโอกาสที่จะได้เห็นการเปลี่ยนแปลงในอันดับ1ได้เหมือนกันเนื่องจากเวสต์โฟร์เดลลิงแฮมในอันดับ7และโทมัสคาร์มินสกี้ในอันดับ3ยังคงมีคิวให้ลงสนามไปยืนเฝ้าเสาในช่วงฤดูกาลนี้กันต่อไปจึงมีสิทธิ์โดนสอยตะข่ายจนคุณเพิ่มได้ทุกเมื่อเลยโดยเฉพาะในรายของมือ1ลูตันทาวซึ่งกำลังดิ้นรนหนีการตกชั้นอย่างหนักและไล่ตามหลังอีลานเมสซิเย่ซึ่งยังคงเป็นเจ้าของสถิตินี้ในฐานะอันดับ1อยู่เพียงแค่2ลูกเท่านั้นเอง